ีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมค่ะดันไปเข้าข่ายของคู่รักเลิกเงียบเหมือนกันนะคะสำหรับกรีนอัศดาพรกับธันวาสุริยะจักรคือพักหลังๆเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นภาพคู่ด้วยกันสักเท่าไหร่คือมันเป็นประเด็นตลอดเลยนะเวลาที่เหล่าดาราเนี่ยเขาเลิกที่จะโพสต์ภาพคู่ด้วยกันก็จะถูกจับโยงไปว่ารักยังดีหรือเปล่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าแต่มันไม่เพียงเท่านี้ไงเตยเพราะว่าคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อมวลชนเคยไปสัมภาษณ์น้องกรีนเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่ามีปัญหาการทะเลาะกันนะฮะแล้วก็คุณธันวาเขาก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยมีปัญหากันจริงทะเลาะกันจริงงอนถึงขนาดบล็อกไลน์งอนหนักขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะกระทบความสัมพันธ์บ้างหรือเปล่าแล้วเคลียร์ปัญหากันยังไงอ่ะเดี๋ยวให้หนุ่มธันวาเล่าให้ฟังหน่อยสิคะคือมันจะมีช่วงที่แบบว่างอนๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านางก็แบบบล็อกไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าก็ผมว่ามันก็งอนๆกันเฉยๆอ่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นหรอกต่างคนมันก็ต่างยุ่งเพราะว่าตัวผมเองตอนนี้ก็แบบก็ยุ่งเรื่องแบบการลงทุนเรื่องหุ้นซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เขาได้งอนเราเรื่องนี้ใช่ไหมไม่หรอกไม่หรอกผมว่าก็มีเรื่องหลายๆอย่างแบบความคิดเห็นเรื่องงานไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมไม่ได้ซีเรียสแบบว่าคือคู่เราไม่ต้องแบบว่าต้องมานั่งง้อกันใครง้อก่อนอะไรเงี้ยผมแบบเดี๋ยวเวลามันก็จะแบบเดี๋ยวค่อยๆดีกันเองอะไรเงี้ยพี่คือก่อนหน้านั้นมันก็มีคนถามเยอะพี่แบบว่าเลิกกันหรอมีข่าวคือแบบเราไม่ค่อยเล่นไอจีด้วยแล้วก็แบบขี้เกียจขึ้นรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบบอกซะเลยไม่ได้เลิกกันนะแค่ไม่ค่อยมีเวลาได้เจอใช่ใช่ใช่ก็ไม่ค่อยได้ขึ้นรูปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็ขึ้นรูปแล้วก็พิมพ์แคปชั่นไปอย่างที่เห็นในอินสตาแกรมแหละฮะคือจริงๆอ่ะกีนเป็นคนชอบถ่ายรูปแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะถ่ายรูปเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็จะชวนมาบ้างแบบชวนมาถ่ายรูปแบบคู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายได้ไม่กี่รูปก็ผมก็พอแล้วเรียกร้องหารูปกันนักใช่ไหมคะล่าสุดเนี่ยธันวาเขาก็เลยโพสต์รูปพาสาวกรีนไปกินโอมากาเสะค่ะแล้วก็บอกแคปชั่นชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ได้เลิกกันแค่ขี้เกียจขึ้น IG แล้วก็ยังโพสต์บอกด้วยว่าอร่อยแบบจริงจังมากเหมาะกับการง้อแฟน เอาเป็นว่าเคลียร์ชัดยังรักกันดีไม่เลิกกันสบายใจได้นะคะบางทีโซเชียลเนี่ยอาจจะเป็นโลกที่เราเนี่ยได้เห็นกันแต่จริงๆแล้วเขามีโลกส่วนตัวที่อาจจะงอนกันบ้างอะไรกันบ้างตามประสาคู่รักไม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ